จะทิ้งไม่เล่นแล้วดนตรีคือแบบจะไปเป็นครูแบบไม่เคยรู้มาก่อนพอไปสมัครสัก20โรงเรียนแล้วเขาไม่รับอะไรเงี้ยมันก็ไฟมันก็หมดไปถ้าพูดวันนี้มันอาจจะเป็นแบบมีคนรู้จักแล้วนี่อะไรเงี้ยมันก็พูดได้แต่ว่าผมย้อนเวลาไปก็มุดพูดมา10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีงานเลย6เดือนไม่มีงานเลยปีหนึ่งเพื่อนแยกย้ายไปทำอาชีพอื่นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีตังค์ซื้ออะไรแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปทำอาชีพอื่นอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าสนุกอยู่อ่ะก็ทำไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ทนความขมไปหน่อยวันหนึ่งก็อาจจะมาก็ได้อะไรเงี้ยเท่านั้นเลยนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกันพอเราไปตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องได้ไอ้นั่นไอ้นี่ถึงเส้นนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาให้จริงคือมันควบคุมไม่ได้อะมันก็กลับมาที่เราสนุกมากกว่าสนุกนะวันนี้กับอดีตมากกว่าคือง่ายๆเลยฮะเราถามตัวเองก่อนว่าเราเต็มที่หรือยังแค่นั้นเลยถ้าเราเต็มที่ถ้าเราสนุกมันก็จบแล้วมันจบนะวันนั้นแล้วดังนั้นถ้าคนที่แบบเด็กๆน้องๆหรออยากจะเขียนหนังสือก็เขียนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงก็เขียนสิก็เขียนก็ไปหาความรู้เพิ่มไปอ่านเยอะแล้วก็เขียนในแบบที่เราชอบคือง่ายๆเลยวันนี้ตื่นมาสนุกหรือเปล่าเต็มที่หรือเปล่าถ้าตอบตัวเองได้ก็จบแล้วฮะไม่เป็นไร